คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคม2555ค่ะพบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะตั้งแต่เวลา 21:30 นเป็นต้นไปค่ะแหมคุณผู้ชมคะเรื่องของเหตุบ้านการเมืองในยามนี้ถ้าเอาเป็นประเด็นหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยของบ้านเมืองนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นหลังคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีทิศทางแล้วค่ะว่าแนวโน้มน่าจะไปในทิศทางใดหลังจากที่โฆษกของศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าดีเดย์ของวันที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยส่วนกลางออกมาเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั่นก็คือวันที่26กรกฎาคมนี้ก็หวังค่ะว่าจากนี้ไปพอมีคำวินิจฉัยส่วนกลางออกมาแล้วเนี่ยทิศทางแนวโน้มว่ารัฐสภาจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนอย่างไรก็คงจะมีความกระจ่างชัดมากขึ้นแม้ว่าหลายๆส่วนค่ะก็ยังคงอยากที่จะให้เดินหน้าโหวตวาระร่างที่3วาระที่3กันไปก่อนเลยแต่ก็คงต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ข่าวที่ต้องบอกจริงๆคุณผู้ชมว่ามาแรงมากๆนั่นก็คือกรณีที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนี่นะคะเหมือนกับไปมีปมซึ่งปมนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะถูกขุดคุ้ยพร้อมที่จะถูกหยิบออกมาเปิดแผลให้ได้ช้ำเลือดช้ำหนองให้ได้เจ็บกระดองใจกันอยู่เป็นระยะปมที่ว่านี้ก็คือกรณีที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะไปมีข่าวคราวว่าหนีทหารว่างั้นเถอะค่ะซึ่งปมนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ในยามนี้นี่ยังไม่รวมกรณีเรื่องของ Eastwater ที่ก็ต้องไปชี้แจงกรณีที่ท่านเรืองไกรไปร้องเนี่ยนะคะไหนจะมีคดีของ98ศพที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมแล้วก็เรื่องเนี่ยเดินทางไปถึงยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรับเรื่องแล้วก็รอให้ทางรัฐบาลเซ็นหนังสือยินยอมอำนาจของศาลโลกหรือว่า ICC ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลหลายคนก็เริ่มคิดเขาว่าเอ๊คุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะยังอยู่ได้หรือไม่เมื่อคดีความเริ่มที่จะพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆนี่ยังไม่รวมอีกหลากหลายคดีที่ท่านเรืองไกรไปยื่นฟ้องไปยื่นร้องไหนจะเป็นคดีที่ติดตัวเองมาแต่หนอื่นไหนจะเป็นคดีที่ตัวเองไปสร้างเรื่องเอาไว้ก็เลยถามคุณผู้ชมรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะว่ามาร์กเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าจะไปเพราะว่าศาลไทยหรือว่าศาลโลกนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ก็พิมพ์หมายเลข1ถ้าคุณผู้ชมมองว่าไม่ต้องไปไกลถึงศาลไหนๆแค่ในศาลไทยก็ไม่น่ารอดแล้วเนี่ยนะคะพิมพ์หมายเลข1หรือถ้าคุณผู้ชมมองว่าโอ้โหแค่ดูอาการขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็ลำบากแล้วเห็นทีจะต้องไปพึ่งศาลโลกศาลโลกนี่มาร์กไปแน่ๆพิมพ์หมายเลข2นะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านหน้าจอนะคะได้ที่เบอร์4642311นะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่จะมาร่วมใช้คำว่าเจาะประเด็นร้อนละกันเจาะประเด็นเด็ดก็ได้เอาแบบชี้ชัดจัดเต็มๆกันเลยในคืนนี้ซึ่งไม่ใช่จัดเต็มธรรมดาจัดแบบเต็มๆเลยคุณผู้ชม1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นภารกิจของทางท่านในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางด้านการเมืองในมุมมองเรื่องต่างๆจะเป็นอย่างไรพบกับโฆษกซุปตาคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะกล่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการที่นี่ MV5 สภาพของผมตอนนี้เหมือนกับการต้องขึ้นมานั่งขับรถ สายยาวๆ จากกรุงเทพกลับบ้านเลยครับไปมุกดาหารวันนี้เรียนคุณผู้ชมนะครับที่บอกขับยาวๆเต็มๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมขับมา1เบรกซึ่งก็เป็น1เบรกยาวๆถ้าเปรียบเทียบเป็นสายรถกรุงเทพมุกดาหารผมก็ลงแถวๆโคราชคุณกุลธิดาและแขกรับเชิญก็ขับกันต่อไปถึงมุกดาหารบ้านผมแต่ค่ำคืนนี้ผมจะเป็นไดรเวอร์หรือเป็นพอขอรอ
พนักงานขับรถหลักที่จะขับพาคุณผู้ชมจาก 3:30 นทะลุไปถึง 5:00 นถึงมุกดาหารเลยโอ้ยไม่เป็นไ รบ้านคุณอนุสรอยู่แล้วนี่มุกดาหารแล้วคุณธิดาสนใจจะขับไปเซกาบ้านคุณแม่คุณธิดาไหมครับเซกาเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬค่ะมีน้ำโขงไหมเซกาเซกาทำไมต้องคิดครับไม่เคยเห็นน้ำโขงเลยที่คุ้นเนี่ยบึงโขงหลงเนี่ยนี่นี่คุณธิดาก็พาผมไปที่นั่นมาแล้วนะครับก็ไปงานแต่งงานของหลานชายหรือน้องชายนะน้องน้องชายลูกพี่ลูกน้องใช่ใช่ใช่นะคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าเป็นน้องชายคุณกุณฑิดาจริงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นงานบวชหรืองานแต่งมันดูปนๆกันอยู่เหมือนกันนะฮะแต่จะอนุมานว่าขับรถวันนี้เนี่ยเป็นสายยาวค่ะแต่ว่าเรานั่งคุยกันสองคนเนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับทำไมคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะพูดตามสิ่งที่เราจะพูดไปเราก็มีสื่อแบบเดียวกับมัลติซิมเนี่ยคือสื่อมัลติมีเดียด้วยเดี๋ยวสักพักนึงพอพูดถึงนี่คือนัดกันเลยค่ะเพราะว่าก่อนเข้ารายการต้องสารภาพตรงนี้ว่าไม่ได้นัดผมเนี่ยหลังจากออกจากรายการเย็นจับข่าวเล่าความก็ตระเวนไปอีกหลายรายการ มีทั้งโฟนอินโฟนเอาท์นะท่านที่ชมเอเชียเดียดช่องต่างๆเฉพาะวิทยุวันนี้ก็พูดตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบขวัญกำลังใจของผมซึ่งเป็นพขรหลักหรือพนักงานขับรถหลักกับคุณกุณฑิดาเนี่ยต่างกันถ้าเราจะดูหน้าดูทรงดูเส้นเลือดฝาดบนใบหน้าคุณกุณฑิดาชวนคุณก็จะได้เห็นนะครับคุณชมว่าสภาพคุณกุณฑิดาวันนี้ต้องใช้คำว่าน้ำหนักชั่งเมื่อเช้านี้เลยเพราะว่าเอามองกล้องคุณกุณฑิดามองกล้องเพราะว่าช่วงเบรกเนี่ยเธอก็ไปทานอาหารกับแฟนหนุ่มโอ้โหประกาศกันขนาดนี้กันเลยเขาไปถอนช่วงพักเนี่ยคุณกุณฑิดาก็ไปทานอาหารกับศิลปินน่ากลัวเดิมไปถ่ายทำรายการเมื่อฉันไปกินข้าวกับซูเปอร์สตาร์ไงเป็นรายการใกล้เคียงคู่แข่งกับรายการเมื่อฉันไปนอนค้างกับซูเปอร์สตาร์เคยดูไหมรายการนี้คุ้นๆอยู่ที่จะเอาดารามาไปตกระกำลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะผมเลยเรียนคุณผู้ชมครับว่าคุณกุณฑิดาขวัญกำลังใจดีกว่าผมเยอะแต่ว่าผมเนี่ยในฐานะที่เป็นพนักงานขับรถยาวๆมาเก่าแล้วการลงว่ายน้ำในสระนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสระประจำที่ว่ายประมาณสัก 3,000 เมตรก็หวังว่าคุณผู้ชมจะอยู่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจจนถึง 5:00 นนะฮะแล้วก็ต้องช่วยกันกระนำโหวตดึงเรตติ้งด้วยเพียงคุณแวะเข้ามาชมเราก็แอบนิยมในตัวคุณแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะฮะเป็นคลิปที่เดลี่นิวเนี่ยนอกจากทำหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยเขายังมีทีวีด้วยเป็นเดลี่นิวออนทีวีเดี๋ยวจะให้ดาราไงจำได้ไหมฮะอดีตผู้ประกาศของเราท่านหนึ่งไปอยู่ช่อง7ผมนี่จำแกได้เพราะว่าเวลาใครพูดอะไรเนี่ยผมจะจำดีค่ะแกบอกว่าดาราเนี่ยคือแกเคยทำข่าวกับเราค่ะแล้วก็ไปเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงแกบอกดาราดังๆเนี่ยเขาจะมีไมค์รวมนักการเมืองก็เหมือนกันมีไมค์รวมวันนี้อนุสรมีไมค์รวมด้วยเดี๋ยวให้พุ่มกับเอาภาพจากเว็บเดลี่นิวแล้วก็มีเดลี่นิวทีวีมาดูขณะที่ภาพเหตุการณ์ที่ทำงานที่ห้องทำงานอาจจะเดินห้องทำงานผมด้วยอะไรด้วยนะครับที่ทำเนียบนะที่ทำเนียบแล้วคุณกุณฑิดาก็จะมีคลิปเนื่องจากเราขับรถสายยาวๆเป็นสีสันกิมมิคที่ตลกขบขันในยามที่การเมืองเครียดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเพียงคุณผู้ชมแวะเข้ามาชมเราก็แอบนิยมในตัวคุณว่าเราขับรถสายยาวๆทีนี้อย่างนี้ช่วงไปทานอาหารทานอะไรเนี่ยได้ฟังรายการที่ผมในฐานะที่เป็นพี่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วไปออกรายการต่างๆนี่ได้ติดตามฟังผมไหมที่ผมโฟนอินโฟนเอาช่วงที่คุณไปทานอาหารกับศิลปินเนี่ยระหว่างเดินมาก็ไม่มีทีวีเนาะคุณอนุสรเนาะเออคุณก็โหลดแอปสิบีไม่โหลดแอปไม่ได้คุณยังใช้แบ็คเบอร์รี่อยู่เหรอฮะใช่อ๋อแล้วคุณไม่ถือไปเหรอฮะเนี่ยโน้ตบุ๊กคุณเนี่ยโอ้ยแบกไว้ได้ที่ไหนล่ะคะ iPad ขาดเหลือไหม iPad ขาดค่ะนิว iPad นะก็ไปครับที่โปรโมชั่นเขาอ๋อนึกว่าซื้อผ่อน 0% 10เดือนก็แล้วแอปเขาดีนะอ๋อทำให้เรามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นนะค่ะบางคนซื้อ iPad มาเพื่อดูเราโดยเฉพาะนะ
โอ้บางคนซื้อ iPhone ยังไม่ดูแอปอะไรเลยค่ะดูแอปที่นี่ MV5 แล้วก็จับข่าวเล่าความแต่ในนอกแอปเนี่ยนะครับอันนี้แอปนี่หมายถึงว่าแอปพลิเคชันนะไม่ใช่แอปแตกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ใช่แอปทักษะออนนะก็เขาก็ไปดูในจานในกล่องของ PSI ค่ะถ้าวัดจากดัชนีของกล่อง PSI ซึ่งเป็นจานดำเนี่ยนะครับจานดำนี่หมายถึงว่าจานกับไม่ใช่จานกับข้าวนะหมายถึงว่าจานดาวเทียมในการดูเนี่ย อันดับของเราเนี่ยมา 5-6 ก็เคยมาเคยชนะช่อง11ก็เคยชนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอยู่กับเราแล้วผมจะจัดไปทีละฉากทีละประเด็นก่อนเข้ารายการผมเดินผ่านสถานีเอเชียอัปเดตเจอคณะทำงานท่านสสจตุพรพรหมพันธ์ก็โบกไม้โบกมือทักทายกันจัดให้เต็มที่เพราะว่าทางชูธงเขาก็บริหารจัดการของเขาเราก็ว่าของเราผมรับบัญชาคณะทำงานของจตุพรพรหมพันธ์แล้วผมก็ต้องมาจัดให้เต็มที่เช่นกันเพราะฉะนั้นผมเริ่มต้นด้วยเลยไม่ทราบว่าทางผู้กับรายการของเราคุณป้อนนะมีคลิปพร้อมหรือยังคือนี่มันเป็นประกาศกันทางนี้กันเลยทีเดียวคือเป็นการนัดกันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าคุณกฤษดาเธอก็ไม่ได้มาเตรียมอะไรให้ผมอะเพราะว่าก็ไปทานข้าวกับศิลปินแล้วผมก็หลายรายการอย่างว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปไปดูแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนค่ะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นโดยการโฟนอินนะครับเข้าสถานีวิทยุ INN ค่ะช่วง 7:00 นเสร็เริ่มพูดแล้วตอน 7:00 นนี่ผมพูดเรื่องกัมพูชานะฮะพอ 8:00 นปุ๊บผมเปลี่ยนเรื่องพูดครับเป็นพูดเรื่องน้ำท่วม 20,000 เยียวยากรุงเทพที่เขามาปิดถนนประท้วงอะไรกันอยู่ตรงนู้นพอสายหน่อยพูดเรื่องอภิสิทธิ์หนีทหารพอบ่ายปุ๊บรับหนังสือแม่น้องเกดซึ่งก่อนจะดูคลิปดูภาพก่อนมั้ยค่ะภาพจากเดลินิวเดี๋ยวดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่แม่น้องเกดคุณพะเยาอัคคหาตไปมอบหนังสือค่ะนี่ครับดูภาพก่อนครับดูภาพแม่น้องเกดที่ซ้ายมือนะครับคนข้างหลังผมนั่นไม่ใช่แม่น้องเกดนะอันนี้เป็นหน้าห้องทำงานตึกนารีสโมสรคุณแม่น้องเกดคุยอะไรกับคุณอนุสรบ้างคะไปดูคลิปไหมอ๋อมีคลิปด้วยมีคลิปด้วยนี่เราไม่นัดกันก่อนครับแต่ว่าเราจะให้ดูเลยครับค่ะนี่แม่น้องเกดกำลังพูดอะไรสักอย่างถ้าปล่อยเสียงได้ก็ปล่อยนะฮะโอ้ไม่รวมครับไม่รวมตรงตื่นเต้นตรงนี้นี่แหละตื่นเต้นตรงไม่รวมเนี่ยฮะเดี๋ยวรอสักครู่ไม่มีปัญหาคือแค่อยากให้ดูไม่รวมแค่นั้นแหละ แค่นั้นแหละ ดีที่เหลือผมเล่าเองนะฮะแล้วในขณะที่ผมเล่าเนี่ยอาจจะเจาะวินโดว์นัดกันข้างหน้าจอยแล้วในขณะที่ผมเล่าอาจจะเจาะวินโดว์ข้างๆบรรยายประกอบภาพแล้วก็มีภาพให้ดีเห็นภาพไม่รวมดังหน้าดังหลังผมอยู่นะฮะแต่ผมจะเรียนเพิ่มเติมค่ะไอ้ตัวนะฮะมอนิเตอร์อันนี้หรือเปล่าที่เราชอบกันเนี่ยใช่นี่นะที่อยู่ตรงนั้นแหละแล้วอยู่ตรงนี้เลยฮะใช่เอ๊ะทำไมมันไม่ดูสวยงามหรือว่าหน้าตาดีเหมือนสตูนู้นฮะหรือเพราะว่าหน้าตาเราเปลี่ยนไปก็เรียนคุณผู้ชมค่ะอันนี้เขาเรื่องเลยนะค่ะอันนี้ถึงสักประมาณตรงไหนแล้วล่ะหินกองและหินกองและเรียกหินกองไหมรู้เป็นเขตหนึ่งเส้นทางที่จะไปมุกดาหารใช่ไหมหินกองเป็นเขตหนึ่งได้ยังไงไม่เคยฟังเพลงเหรอฮะร้องว่าไงอะผ่านหนองแคและเห็นหินกองคงไม่ใช่หินมากองกันหรอกนะหินกองไงอันนี้เลยเหรอหินกองไงสระบุรีไงผ่านหนองแคและเห็นหินกองแล้วก็มีผ่านสีคิ้วอำเภอสูงเนินเดี๋ยวมันผ่านไปเรื่อยเห็นไหมตอนนี้ถึงหินกองแล้วกรณีที่คุณแม่น้องเกดได้ประสานมาเพื่อจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในการที่จะให้นายกนั้นเซ็นรับรองขอบเขตอำนาจศาลที่บางสิ่งบางอย่างเลยผู้ที่กระทำกับประชาชนแล้วจะพูดอยู่เสมอว่าไม่มีทางเป็นไปได้แต่ดิฉันบอกตรงนี้เลยนะคะว่าดิฉันเป็นผู้ไปเองแล้วบอกเลยว่าไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเสียงอาจจะไม่ชัดเจนผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้แม่น้องเกดก็เอาเอกสารนั้นมายื่น
พอมายื่นเสร็จเรียบร้อยก็อธิบายความแม่น้องเกดเนี่ยเขาก็ร่วมคณะไปกับนายแพทย์เหวงโตจิราการอาจารย์ธิดาถาวรเศษและคณะฝ่ายกฎหมายมีอาจารย์คารมพลพรกลางก็ไปคารมพลพรกลางก็ไปแล้วก็มีคุณเลยนะคนไหนที่เป็นทนายความชาวต่างประเทศเนี่ยคุณโรเบิร์ตเนเธอร์แลนด์โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมอยู่เนเธอร์แลนด์ไหมมั้งคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมICC เนี่ยผมต้องอธิบายให้ฟังค่ะเพราะว่าผมเรียนนิติศาสตร์มาพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าผมไปจบสื่อสารมวลชนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นเรื่องศาลนี่เป๊ะเลยอันแรกเนี่ยกรณีการตัดสินปราสาทพระวิหารเมื่อปี2504ค่ะครั้งนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า World Court ในขณะที่ศาลนี้เนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งWorld Courtหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเราก็ใช้ทนายความที่เหมาะกับกรุงเฮกนั่นคือใช้คุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเห็นไหมฮะเป็นเนเธอร์แลนด์เลยก็ดำเนินการไปทีนี้คณะที่ไปที่ ICC เขาก็ไปบอกนะครับว่าการดำเนินการในการปราบปรามประชาชนจะเรียกว่ากระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่เอาพื้นที่คืนหรืออื่นใดก็ตามแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบบาดเจ็บ 2,000 เศษล้มตายเฉียดร้อยเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็จึงถูกกระบวนการด้านยุติธรรมของโลกเพ่งเล็งมาแล้วเราเนี่ยหมายถึงประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็อาจจะสิ้นหวังแล้วอีแววเอ้ยก็เลยต้องเดินทางไปฟ้องที่ศาลโลกหรือศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC International Criminal Court ซึ่งเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศเขาจะไต่สวนนะอย่างผู้นำของยูโกสลาเวียมีผลต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาก็ดำเนินการเลยหรือกรณีของนายพลพศนะของกัมพูชาเขาก็ดำเนินการเพราะว่ามีกรณีทุ่งสังหารหรือ Killing Field ที่กัมพูชานี่เป็นแบบอย่างที่คุณอภิสิทธิ์จะมีปากกล้าขาสั่นแล้วก็บอกว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถเอาผิดคุณอภิสิทธิ์ได้คงไม่ได้พอนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้รับจดหมายปั๊บก็จะมอบให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อย่างน้อย2คนนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรีเอกประชาพรหมนอกอินทรีย์อีสานก็ศึกษาเรื่องนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ขัดกฎหมายไทยมันมีข้อเทคนิคอย่างนี้นะครับยังไงคะนี่คือเป็นความโชคดีของแฟนรายการที่นี่ MV5 และอนุสรณ์อาสาแฟนคลับค่ะรายการอื่นไม่ได้เล่านะครับขยักไว้เอามาเล่าในรายการนี้ให้เฉพาะแฟนๆเพื่อให้รายการนี้แฟนรายการนี้มีความเป็น exclusive special special ทำไมก็พิเศษไงเพราะว่าแกศิลปินที่ทานข้าวนี่ร้องเพลงสากลตลอดก็ต้องมี special ด้วยทีนี้อย่างนี้ถึงไหนแล้วนะความพิเศษ exclusive คือศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะเขามีกติกาอย่างนี้เขาเรียกว่าการมีปฏิญญากรุงโรมและผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกต้องสมัครเป็นภาคีเครือข่ายกรุงโรมเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าสมัครเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายพันธสัญญากรุงโรมนี้ค่ะเราก็จะมีผลผูกพันโดยอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเราเข้าเนี่ยก่อนอันแรกจะเข้าเนี่ยมันต้องเข้า190ก่อนค่ะเพราะว่าจะไปเซ็นสัญญาใดที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยหรืออื่นใด4ข้อค่ะที่จะเข้า190วรรค2เนี่ยก็ต้องขอความชอบจากสภาและเมื่อสภาอนุมัติแล้วเราเป็นภาคีเครือข่ายพันธสัญญากรุงโรมอะไรนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถดำเนินคดีย้อนหลังได้แปลว่าวันนี้เนี่ยวันที่19กรกฎาคม2555พอดำเนินการเสร็จปั๊บต้องเดินหน้าต่อถอยหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มีผลเฉพาะกรณีต้องเดินหน้าฟ้องแต่ฝ่ายเดียวซึ่งการเดินหน้าฟ้องแต่ฝ่ายเดียวนั้นก็คือการที่เรา
ไปขอแสดงเจตจำนงว่าให้ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นจำกัดช่วงระยะเวลาคือระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี2553เท่านั้นและเงื่อนไขที่ว่าถ้าเราเป็นผู้เดินหน้าร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นจะไม่ผูกพันไม่ต้องเข้าขอความชอบจากสภาตาม190วรรค2และมีผลเฉพาะกรณีไปด้วยเหตุนี้ครับเราจึงใช้วิธีแบบนี้ตอนนี้เขาดำเนินกระบวนการมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยนะครับพอนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จรดปากกาเซ็นรับรองขอบเขตอำนาจศาลศึกษาเรื่องนี้รู้ดูเรื่องนี้เป็นชัดเจนครับคุณผู้ชมครับพอนายกเซ็นปั๊บอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณที่เก่งเหลือเกินใหญ่ครับบ้านเครื่องมือในประเทศนี้คดีมันก็จะพลิกครับคุณผู้ชมครับถามนิดนึงครับพี่น้องถามคำถามเดียวกันแน่นอนครับหลายคนถามคำถามนี้แน่นอนครับเมื่อไหร่ when นายกรัฐมนตรีจะต้องไปศึกษาข้อกฎหมายอย่างที่ผมเรียนว่ามีรัฐมนตรีอย่างน้อย2ท่านศึกษาเรื่องข้อกฎหมายนี้ว่าทำได้หรือไม่และถ้าทำได้เขาก็เดินหน้าเลยครับและเขาก็จะดูวัตถุพยานประจักษ์พยานไม่ใช่อนุมานผมเนี่ยมีตลกร้ายภาษาฝรั่งเขาบอกว่ามันเป็นตลกที่ไม่ขำอ่ะตลกร้ายอ่ะก็คือว่าเขาตามหาชายชุดดำกันตอนนี้เขาเจอแล้วอยู่ไหนอ่ะชายชุดดำเขาเจอแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะคะ8 คน โอ้พอพูด8คนปุ๊บเนี่ยเอาภาพถ้าบอกไปเนี่ยมันก็จะคือไม่ได้เตรียมกันก่อนเอาภาพวันที่13 เอาภาพวันที่13กรกฎาคมชายชุดดำเลยมติ13เอาภาพที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ8คนออกนั่งบัลลังก์เป็นชายชุดดำหรือไม่ถ้าหาเจอเดี๋ยวเอาขึ้นมาค่ะนี่ชายชุดดำที่ไม่ได้เผาบ้านทำเมืองหรอกครับแต่เป็นชายชุดดำที่ป่วนบ้านป่วนเมืองแล้วคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยมันเหมือนน้ำหอมเหมือนที่โฆษณาอะไรอะคะทาผัวหอมไปถึงเมียทาเมียหอมไปถึงลูกนี่น้ำหอมยี่ห้ออะไรอ๋อมันฟุ้งกระจายไงOh. ด้วยตะกะแบบนี้เนี่ยคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์แกบอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปขู่แกโดยการขู่ผ่านคนขับรถ เพื่อหวังให้แกกลัวแต่คนขับรถไม่ไปแจ้งความเพราะว่าถ้าไปแจ้งความตำรวจก็จะถามว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนอะไรที่โทรเข้ามาคนสมัยนี้โรคจิตก็เยอะนะคุณธิดาใช่บางคนมาคุยกับเราคิดว่าเราชื่นชอบนี่เขาถึงบอกไงโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าอีกทั้งข้าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบซึ้งสวงในอกเราร้องได้นี่ธรรมดาแค่นี้นิดนึงคุณผู้สอนเมื่อกี้เห็น SMS เนี่ยยังว่าอยู่ผมขับรถเนี่ยคนเดียวเลยคุณพิจารณาแกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คือยิ้มเนี่ยถูกต้องครับบอกว่าดูคุณอนุสรเนี่ยจนปลาโทษไม่เลยอ่ะทำไมครับคุณแอนบอกด้วยใครรับผิดชอบจากคุณเงาพรายแดงบอกว่าดูซะจนคือเพลินไงกำลังทอดปลาอยู่เดี๋ยวฮะอันนี้มันสี่ทุ่มยังทอดปลาอยู่เลยเหรอฮะเออบอกว่าบอกด้วยใครรับผิดชอบอาจจะไม่ได้เป็นอาหารไงเป็นกับแกล้มเอาทำไปเล่นไหมนะสังคมเราเนี่ยพัฒนาไปไกลนะยังไงคะเอ้าบรรดาคุณพ่อคุณแม่แม่ของผมตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยดูรายการผมนะไม่ได้ดูแน่นอนไม่หลับโอ้ใช่แล้วก็มันเหมือนขาดหายอะไรบางอย่างไปต้องดูไปกินข้าวไปอ่ะไอประเภทที่ว่าจะไปดูละครเลอะเทอะจะไปดูดาวดีนี่อะไรเนี่ยไม่มีมารยาลิศยาเนี่ยผมก็พลอยอาศัยได้ดูตอนแต่งหน้าเนี่ยที่ว่าคุณดาวแกมีปัญหามากกำลังฆ่าตัวตายไปแล้วผมเรียนด้วยความเคารพนะผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยมารยาลิศยาเนี่ยทำไมอ่ะผมเห็นแต่คุณบีน้ำทิพย์ดูทีไรก็เห็นแกนอนอยู่ในเตียงโรงพยาบาล บางวันก็กรีดข้อมือตัวเอง บางวันก็กระโดดตึก บางวันกินยาหลายเม็ด คือผู้ชายคนเดียว คุณนาวินต้า ในเรื่องชื่อโอมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมไม่เคยดูอ่ะแต่ว่าพอรู้ว่าชื่อโอม แล้วคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชดีนี่เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบ้านเราไม่ดูแล้วนะครับดูที่นี่ MV5 แล้วเล่าแล้วเล่าอีกผมไปงานท่านสสเป่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขนั่งเครื่องบินกลับจากอุดรเวียสกลวัฒน์ณเดชคุกิมิยะโรมพัชตะผมไปนั่งเทียบมาแล้วไม่มีอะไรแตกต่างหมายถึงว่าความหล่อเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างไม่แตกต่าง
หมายถึงเขา3คน4คนนะไม่เกี่ยวกับผมอ่ะแปลว่าต้องขอบคุณนะฮะดูจนทอดปลาไหม้เลยมีอีกมีอีกเหรอฮะแม่ๆอันนี้ออกเสียงแบบ SMS เลยนะครับแม่แม่แม่วันนี้คุณอนุสุซอซอนอย่างนี้รอจริง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 โทษนะฮะแป้นพิมพ์ก็สะดุดอาจจะแบบเน้นคำไงบอกว่าวันนี้คุณอนุสอนรอจริงจริงมีแซวดิฉันมาด้วยคุณ ARPCH บอกว่าสงสัยน้องเราชอบกางเกงสีชมพูแน่ๆฟันธงโอ้เดี๋ยวนะฮะโอ้ใส่กางเกงสีชมพูวันนั้นเนี่ยในงานประชุมที่หนึ่งคุณเจ๋งดอกจิกก็โดนเพื่อนอําทั้งวงอะฮะก็มีงานประชุมแกนนําอะไรกันค่ะวันนั้นคุณเจ๋งดอกจิกแกใส่ผ้าไหมสีชมพูเข้ามานั่งในวงด้วยอ๋อแล้วแกก็พูดอะไรเพื่อนพูดผิดหูผิดใจแกหมดกว่าจะให้ผลได้ตอน 3:00 ค่ะเพราะว่าแกใส่เสื้อชมพูมาเสื้อหลากสีไงอ๋อแก๊งเดียวกับหมอตุนหมออะไรเงี้ยพวกสลิ่มอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับถึงไหนแล้วนะก่อนจะอ่าน SMS เนี่ยเราถึงเรื่องของ ICC ICC ว่าเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการรอเซ็นท่านนายกเซ็นปุ๊บเนี่ยเดินหน้าเลยถูกต้องแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพยายามที่จะเย้ยหยันพยายามที่จะบอกว่าทำอะไรผมไม่ได้หรอกทั้งที่จริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพยายามเรียกร้องให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยรับการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่าไปคิดแปลกอย่าคิดแหวกแนวอย่าไปคิดฝืนมติหรือคำวินิจฉัยของศาลอย่าไปเดินหน้าโหวตวาระ3บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแต่คุณอภิสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อเฉพาะศาลไทยแต่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงโรมแกก็ไม่สนใจหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกก็ไม่ได้สนใจซึ่งจากนี้ไปจึงเป็นประเด็นที่ถามไงว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปหรือคุณอภิสิทธิ์จะไม่ได้อยู่ในยุทธภพการเมืองนี้แล้วยุทธภพเลยนะจะไปเพราะศาลไทยหรือศาลโลกโอ้เหมือนไงมหกรรมฟุตบอลฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลกมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกเห็นไหมเอ้ยพูดถึงอันนี้นึกถึงเทพไทยเลยยังไงฮะที่เขาบอกไงว่าท่านนายกเนี่ยพยายามที่จะเอาเป็นครัวไทยไปสู่ครัวโลกเคยบอกคุณกุฏิดาในจับข่าวโลกความมาแล้วว่าแฟนเนี่ยเขาบอกคุณชอบเล่าแต่ข่าวประชาธิปัตย์แต่เล่าข่าวประชาธิปัตย์เนี่ยให้มันลักษณะสีหน้าแววตาให้มันเย้ยหยันเย้ยหยันไงเย้ยหยันให้ดูหมิ่นเหยียดหยามก็เรียกมันเนี่ยแทบไทยนี่ไงแรงกว่านี้มันออกอากาศไม่ได้เขาบอกว่าไม่ต้องเหนียมเพราะว่าไอ้ฝั่งสายล่อฟ้าเนี่ยหนักกว่านี้เยอะมันจัดหนักจริงไหมจริงไหมจริงไหมจริงเหรอผมไม่เคยดูนะมันไม่มีเหนียมไม่มีอายกันเลยนี่เวลาดิฉันเรียกรายการสายรถไฟฟ้านี่ไม่เรียกสายรถไฟฟ้านะเรียกสายล่อตูดบ้างสามกาเกรียนบ้างชวนนนท์นี่ไม่เรียกไม่ได้ชวนนนท์เรียกปะบู่ชนเขื่อนเป็นที่รู้กันดีกับพี่น้องยังไงนะเทพไทยว่ายังไงนะเทพไทยก็พูดหาว่าท่านนายกที่ไปเยอรมันใช่ไหมเราจะจากครัวไทยเนี่ยไปสู่ครัวโลกก็มาเน็บแนมพยายามพูดว่าอูอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ครัวไทยไปสู่ครัวโลกแล้วเป็นแฟชั่นไทยไปแฟชั่นโลกเอาเรื่องของที่ท่านนายกใส่ชุดผ้าไหมสีสวยอะไรโอ้เตรียมมาเลยครับแล้วก็เอามาเนี่ยเห็นนะจะมีท่านนายกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นนี่เห็นว่าอันนี้เราจะเลยไปเซกาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวขวาแล้วฮะถึงสระบุรีแล้วซ้ายมือเป็นตะการคนเห็นนะจากคนเห็นเราเลี้ยวขวาแล้วจะผ่านโลตัสสระบุรีแล้วครับนั่นแหละช่วงนี้แฟชั่นสีส้มกำลังมาแรงก็เลยจะบอกว่านี่ไงมาเป็นแฟชั่นสีส้มคนเขาด่ากันทั้งแผ่นดินเลยบอกว่านี่ชุดนี้ที่ใส่เนี่ยเป็นชุดของศิลปาชีพนะแล้วมาด่าแบบนี้ไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยโอ้โดนเน็บไปทั้งเขาเรียกว่าทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยอ่ะนั่นแหละผมเรียนนะในฐานะที่ผมพอจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศในระบบระเบียบวิธีการทูตขั้นตอนโปรโตคอลทั้งหลายเนี่ยบ้างก็ต้องเรียนว่าการที่ท่านนายกต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยหรือต้องไปงานแต่ละงานแล้วแสดงออกให้มีความเหมาะสมเนี่ยเป็นความตั้งใจนะคือการใส่ไปเพื่อเป็นการให้เกียรติกับประเทศนั้นๆหรือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของไทยจำได้ไหมครับวันแรกที่ไปถึงเยอรมันผู้นำเยอรมันก็เป็นผู้หญิงเหมือนนะสวมชุดผ้าไหมไม่รู้ว่าเขามาซื้อเมืองไทยหรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีไทยก็ผ้าไหมเหมือนกันเข้ากันกรุ๊ปเลยใช่แล้วว่าผู้ชายเนี่ยมันจะ
ไม่มีรายละเอียดอะไรแบบนั้นค่ะโดยเฉพาะผู้ชายแบบอภิสิทธิ์เนี่ยเสื้อผ้าหมอนี่ซื้อเนี่ย2สีเท่านั้นผมสังเกตสีฟ้า1แหละแล้วก็สีขาวแล้วใส่ไปไหนเนี่ยเสื้อเชิ้ตพับแขนตลอดจำได้ไหมครับโฆษณาเรื่องประกันรายได้เกษตรกรไปขับรถไถรถอีแตนเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตคือเสื้อเชิ้ตตัวเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยแล้วก็พับแขนแต่ผู้หญิงนี่ไม่ใช่อย่างนั้นคุณพิธาเคยเห็นไหมเวลาเขาแต่งงานกาล่าดินเนอร์งานราตรีแฟนซีไนท์อะไรเนี่ยต้องเตรียมการนะเหมือนราตรีที่เดินบนพรมแดงอ่ะต้องเตรียมใจไปตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านจะใส่ยังไงเข้ากับธีมเขาใช่อย่างงานทีวีภูเขาใส่ลายธีมทหารเห็นไหมไปบางงานให้ใส่ลายเทคโนโลยีไปบางงานให้ใส่ชุดลักษณ์สิ่งแวดล้อมเขียวๆอย่างนี้เป็นต้นผมเนี่ยไปต่างประเทศบ้างผมเรียนนะครับคือเสื้อผ้าสูตรเนี่ยมันก็มีไม่กี่สีแหละครับก็มีดำกรมท่าน้ำเงินเข้มเทาไปหลายๆวันเนี่ยบางทีมันก็หยิบสับผิดกันบ้างอะไรบ้างเหมือนกันนะฮะวันนั้นที่ผมไปพบกับผู้นำเบอร์หนึ่งของจีนเนี่ยผมไม่ตกใจตอนที่ผมจะไปจับมือเช็คแฮนด์เนี่ยคือเสื้อนอกกับกางเกงนี่มันคนละสีกันและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเคล็ดเลยถ้าใส่สีเดียวกันจะไม่ได้เจอผู้นำเท่าไหร่ถ้าใส่คนละสีให้มันเหลื่อมมาสักหน่อยเนี่ยจะได้เจอผู้นำเพราะฉะนั้นการไปบอกว่านายกรัฐมนตรีไปเปลี่ยนชุดนำแฟชั่นไทยไปแฟชั่นโลกเนี่ยก็ถูกต้องแล้วจะให้แบบซอมซ่อไปหรือยังไงฮะผมเนี่ยด้วยความรบนะครับไปในต่างประเทศเนี่ยเขามองเรานะเขาหนาวเนี่ยเราไม่หนาวชอบแค่ไหนไงเราก็ต้องหนาวนะเขาฝนตกเนี่ยก็ต้องมีร่มนะผมไปเดินในญี่ปุ่นพรึบพรับเลยโอ้โหพอฝนตกปุ๊บกางร่มมาทั้งเมืองเราไม่มีร่มเนี่ยเดินเสียเซลไปครึ่งวันครับต้องไปหาซื้อมาเหมือนกันแล้วต้องลักษณะต้องเป็นยังไงร่มต้องลายดอกเป็นลายดอกซากุระก่อนเบรกนี่โฆษณาขายของสักหน่อยได้ไหมได้เร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะทำค่ายสุขภาพดีวิถีพุทธแอบแพลนไปแล้วก่อนหน้านี้แพลนไว้ว่าจะไปที่ไหนแค่นี้แหละก็พอดีเขามีทริปอันนี้ไงที่พาไปเยี่ยมคนต่างแดนดีครับเราก็เลยเผลอพูดไปนิดนึงสุขภาพดีวิถีพุทธรูปแบบก็คือว่าจะไปฟื้นสุขภาพร่างกายตักบาตรในม่านหมอกทำสมาธิจัดระเบียบรมปราณโครงสร้างร่างกายอโรคยาวารีบำบัดโอ้โหน้ำคลอโรฟิลธรรมชาติโอ้โหสูงสุดคืนสู่สามัญลำลึกสติหายใจเข้าหายใจออกเดินเร็วย่ำดิน อย่างรวดเร็วทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนใครน้ำคลอโรฟิลพื้นบ้านที่คุณทำเองได้แล้วก็โอ้โหเรียกว่าเต็มที่ไปเนี่ยยังไม่ได้นะครับน้ำหนักต้องลดแล้วที่กาญจนบุรีเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราเคยไปที่บ้านหนองขาวหมู่บ้านใหญ่ไก่บีไม่ตกพื้นยังไม่บอกว่าวันไหนนะครับแล้วก็จะมีแฟนรายการที่ติดตามรายการพลังผู้หญิงวาไรตี้รายการสังคมสำคัญ2รายการที่ทางช่อง11นะครับและกำลังจะมีรายการใหม่ทางช่อง11ชื่อรายการดีมากชุมชนต้นกล้าเดี๋ยวอาจจะได้เห็นผมไปดำเนินรายการนั้นด้วยก็ได้แล้วก็จะนำ3แฟนคลับ3รายการนั้นมากับรายการที่เราจัดตรงนี้ไปหมู่บ้านใหญ่ไก่มีไม่ตกพื้นผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาวอีกครั้งหนึ่งแล้วกาญจนบุรีทำเป็นรุ่นเป็นรุ่นสิงหากันยาก็ไปกันแล้วเสร็จร้อยยังไงทราบไหมฮะยังไงคะตุลาพฤศจิกาธันวาอนุสรณ์อาสาพาแฟนคลับเที่ยวตุลาเป็นต้นไปพฤศจิกาธันวามกราเป็นต้นไปมกราอีกต่างหากโอ้โหตุลาเนี่ยเราไปแหลมสิงคราวที่แล้วเขาบอกว่ามาไม่ถูกช่วงเดือนต้มส้มปลากระบอกต้องไปเดือนตุลาสุดยอดแล้ววันเกิดผมพอดี17ตุลาเดี๋ยวไปที่ฉลองที่แหลมสิงโอ้โหคุณกฤษณาไม่ได้ไปใช่ไหมคราวที่แล้วไม่ได้ไปค่ะพลาดเลยต้องไปต้มส้มปลากระบอกทราบว่าอาหารการกินนี่แน่นกันเลยทีเดียวสุดๆแล้วพอตุลาที่จันทบุรีจันทบุรีนี่คลาสสิกมากนะครับ มีหิ่งห้อยด้วยไปขับรถดูหิ่งห้อยมาแล้วโอ้โหแบบอะไรนะนักร้องเกาหลีที่มันดังๆเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ดังแล้วมีอะไรมั่งเซโจหรือเจโชนะเจโชเจโชไงที่โฆษณาซัมซุงสมัยก่อนเนี่ยเจโชที่หยิบเนี่ยผมไปหยิบหิ่งห้อยมาแล้วโอ้ท่าที่อำเภอขลุงโอ้โหเรียกว่าสุดยอดไปล่อนพลอยกันพอพฤศจิกาปั๊บธันวามกราปุ๊บ
อนุสรโกอินเตอร์โกอินเตอร์เลยไปเมียงดงเกาหลีใต้โอ้ยนี่เกาหลีที่แฟนๆรออยู่นี่กระดาษพอกหน้าโอ้ผมไปเกาหลีกับญี่ปุ่นติดกันเที่ยวที่แล้วฮะเกาหลีเนี่ยฮะเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ300แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเนี่ยโอ้โหไอ้เจลแตงกวาเนี่ยผมซื้อมาหลายกระปุกซื้อมาปุ๊บไม่รู้จะให้ใครครับเอามาทาเองหน้าเลยเป็นอย่างนี้ครับใสวิ้งเลยเอาสักกระปุกไหมฮะแต่มันมานานแล้วนะก็ไปเมียงดงรู้หมดนำแต่มุนเมียงดงชางโฮชอยนะครับมุนสังกินมินสังกุลผมพาไปได้หมดล่องเรือดูทะเลสาบอนุสรอาสาพาไปแล้วฉันจะพาไปพอเกาหลีใต้เสร็จปั๊บนู่นเลยนู่นไหนอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยดอกซากุระบานญี่ปุ่นเอสเก้คุณกีรติและคุณนพรนี่โฆษณานิดเดียวนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจากกรณีของศาลโลก ICC ซึ่งจะจัดการอภิสิทธิ์และสุเทพให้ได้จากไปพ้นจากแวดวงการเมืองยังมีอีกหลายคดีที่ศาลไทยหรือองค์กรอิสระในประเทศไทยจะต้องรับไม้ในการสำรวจตรวจสอบและจัดการกับเขาทั้งสองอยากจะบอกเขาเหล่านั้นว่าว่าทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเวลาของคุณหมดแล้วซาตานจะมารับตัวคุณน้ำลดต่อผุด อย่าไปคิดว่าสิ่งที่เรามีอำนาจวาสนาจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนสูงสุดคืนสู่สามัญยิ่งสูงยิ่งหนาวการขึ้นสู่ที่สูงนั้นข้างบนต้องช่วยดึงข้างล่างต้องช่วยดันข้างๆช่วยกันประคองแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นมาด้วยความไม่ถูกต้องแล้วมาเถลิงอำนาจและทำในสิ่งที่เข็นฆ่าประชาชนนั้นผลที่มันจะตอบรับกลับไปที่คุณมันจะรุนแรงย้อนกลับหลายร้อยพันเท่าพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาจะไปตามต่อในประเด็นคดีในประเทศไทยหรือศาลไทยกันบ้างพักครู่เดียวครับมังกรหยกบทประพันธ์ของกิมยงฮุยเจ๋งและอึ้งยงสาวสวยแห่งเกาะดอกทอกลับมาสร้างความลือลั่นในรูปแบบ DVD แล้ววันนี้ในราคา 2,500 บาทซื้อวันนี้เรามีส่วนลดให้เหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอเราแถมการ์ตูนสอนใจภาพยนตร์การ์ตูนชุดจี้กงอีก1ชุดฟรีด่วนโทรหาเราวันนี้ที่084-550-8666หรือ084-550-8777ประเทศจีนแผ่นดินมังกรภูมิประเทศแห่งความไพศาลกว่าจะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวยาวนานนับพันปีผ่านศึกนับพันครั้งผ่านราชวงศ์และการช่วงชิงบัลลังก์นับครั้งไม่ถ้วนความเป็นมาของจีนเป็นอย่างไรเบื้องลึกเบื้องหลังของราชวงศ์เป็นเช่นไรสงครามและลำดับการปกครองของจีนเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไรติดตามชมย้อนรอยมังกรตอนบันทึกลับราชวงศ์ชิงที่นี่ที่เดียวแหล่งรวมความรู้ทุกสิ่งของจีนภูมิใจนำเสนอโดย Movie Home Videoพระนางซูสีไทเฮาราชินีที่อยู่เหนือบัลลังก์มังกรจักรพรรดิเงาแห่งราชวงศ์ชิงผู้เจรจาว่าความข้อราชการหลังม่านไม้ไผ่พระนางซูสีไทเฮาผู้ทรงพระปีชาเฉลียวฉลาดผู้อยู่ท่ามกลางการลุกรานของมหาอำนาจจุดเปลี่ยนของราชวงศ์ที่เลื่องลือผู้มีบทบาทการยึดครองในสมัยสงครามฝิ่นพระนางซูสีไทเฮาในรูปแบบ DVD มีจำหน่ายแล้วในราคาพิเศษโดยบริษัท Movie Home Video จำกัดเมื่อราชสำนักเกิดความวุ่นวายบ้านเมืองไม่สงบสุขชาวประชาได้รับการกลั่นแกล้งจากผู้ที่มีอำนาจมีเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินทุกปัญหาอย่างเที่ยงตรงได้เปาบุญจิ้นแห่งศาลไคฟงคือสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมคลี่คลายคดีมากมายไม่หวั่นกลัวอำนาจมืดตัดสินตรงไปตรงมาข้าคือเปาบุญจิ้นแห่งศาลไคฟง
ใครทำผิดคิดร้ายต่อประชาและบ้านเมืองข้าเปาบุญจินจะตัดสินและพนุงความยุติธรรมให้เองภาพยนตร์เรื่องเปาบุญจินหลากหลายคดีหลากหลายปัญหาให้ตัดสินพร้อมเปิดศาลไคฟงแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อภาพยนตร์จีนชุดเปาบุญจินได้แล้วที่เบอร์084-550-8666และ084-550-8777รับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงที่2นะคะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะมาร์คสไปค์เพราะศาลไทยหรือศาลโลกนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็พิมพ์หมายเลข1ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าศาลไทยนี่แหละก็ไปหรือพิมพ์หมายเลข2ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าโอ้ลำบากยากแล้วน่าจะสารโลกซะมากกว่าก็พิมพ์หมายเลข2นะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311นะคะทักทาย SMS กันสักเล็กน้อยนะคะคุณเพ้งอยุธยาบอกว่ามาให้กำลังใจคุณโอปอน้องกุธิดาดูประจำจัดเต็มเรียกว่าวันนี้จัดเต็มกันเลยเนี่ยนะคะแล้วมีซาวดิชันมาเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้คุณแฮนใส่กางเกงจ้าบสุดๆนะคะครูดนตรีแม้เข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยค้ำนะคะจากคุณแดงป่าสักหนึ่งบอกศาลไทยเนี่ยฝันศาลโลกนี้ก็นานศาลประชาชนแน่นอนกว่านะคะคุณเรดบอกว่าเชื่อมั่นสุกัมพลแต่ไม่ไว้ใจซอสศรีราชาทนายแดงสระบุรีขอบใจแทบไทยที่ช่วยโปรโมทนายกปู่แล้วก็มีบอกว่าท่านรองช่วยตีแผ่เอกสารตุ๊ดมาร์กหนีทหารให้ประชาชนได้รู้ได้เปล่าขอร้องก็จริงๆผมมีเอกสารอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่ผมโฟนอินในหลายรายการช่วงเย็นนะครับก็ได้ตกลงกันไว้ว่าพรุ่งนี้จะได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีคุณกมลบันไดเพชรซึ่งก็เป็นเจ้าภาพหลักอีกคนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะจะได้ร่วมกันสรุปประเด็นที่จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนพร้อมกับแสดงเอกสารแต่ว่าเรื่องของคุณอภิสิทธิ์หนีทหารเนี่ยผมเข้าใจว่าทหารทั้งกองทัพเนี่ยน่าจะรู้เรื่องนี้ว่ากระบวนการที่คุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะหลบหนีหรือละเว้นหลีกเลี่ยงการเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้วก็ปลอมเอกสารทางการสำคัญเพื่อจะเข้าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปรผมก็เรียนว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยรู้จักทหารน้อยเกินไปแล้วก่อนเข้ารายการเนี่ยมีนายทหารท่านหนึ่งก็ไม่เรียนเอ่ยนามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นระดับชั้นยศนายพลโทรเข้ามาหาผมแล้วก็มีการไลน์เขาเรียกเล่นไลน์ไหมไลน์เนี่ยมันจะเป็นญาติกับวอทแอปแล้วมันจะเป็นพี่คิวบี้ทีหนึ่งโอ้มันมีหลายโปรแกรมในนี้แล้วมันจะมีวีแชทอีกนะโอ้มีวีแชทแล้วมันยังมีเวกัสอีกโอ้ไม่รู้อันหลังนี่เรียกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรสัญญาณแต่ว่าท่านก็ไลน์มาหาผมแล้วก่อนไลน์ก็ได้คุยกับบางก่อนนั้นนี้ท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ก็กำความลับทหารชุดก่อนนี้แล้วทหารชุดก่อนนี้ก็ช่วยปกปิดคุณอภิสิทธิ์นี่ไม่เคยพูดรายการไหนมาก่อนนะครับทั้งวันเนี่ยนี่ไงที่ผมบอกไงว่ากักเอาไว้ไม่หรอกเพิ่งได้ข้อมูล แล้วก็เอามาเล่าในรายการที่นี่ MV5 ค่ะนายทหารท่านนั้นก็บอกว่าเขาช่วยกันยังไงตอนที่ฝ่ายค้านคือพรรคเพื่อไทยหรือตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็มีเอกสารหลักฐานเป็นเนี่ยครับแต่เวลาไปขอหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็มักจะไม่ได้รับเอกสารบ้างได้รับล่าช้าบ้างต้นขั้วหายหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างแต่บัดนี้เนี่ยโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนสลับกลับข้างค่ะกลายเป็นว่าฝนไม่ได้ตกทุกวันสำหรับพรรคเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยวันนี้ข้อมูลทั้งหมด
ก็กลับออกมามากองอยู่ด้านนอกค่ายทหารอะไรครับเนี่ยมันเสียบชาร์จอยู่ไงมันก็เลยดังแล้วมันดังทำไมมันสูญเสียสมาธิเนี่ยขออภัยครับมันร้องว่าไงครับเมื่อกี้ Charging completed โอ้แปลว่าชาร์จสำเร็จแล้วไอ้โน้ตบุ๊กเป็นคนร้องหรือว่าแบ็คเบอร์รี่เป็นคนร้องแบ็คเบอร์รี่ร้องทีนี้อย่างนี้ถึงไหนแล้วเอกสารที่นำไปแสดงเนี่ยทหารเนี่ยเขารู้แต่ว่าเหมือนกับต่างฝ่ายกลุ่มความลับกันอย่างที่เขาบอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นี่ชัดเจนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีทหารเองเนี่ยก็ด้วยความเคารพนะทหารนี่ก็มีหลายยุคเหมือนกันนะใช้ไอ้เครื่องสแกนดวงวิญญาณ GT 200แล้วก็มีอะไรนะอัลฟาซิกแล้วก็มีบอลรูนตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยลอยได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่เคยลอยได้อีกเลยแล้วเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบล212 24 26 28เนี่ยตกแล้วตกอีกก็เหมือนกับว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ซื้อมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนอะไรคือเครื่องใหม่ๆเนี่ยนะพอถึงเวลาก็จำหน่ายว่าอะไรเสียก็ซื้ออะไรเข้ามาก็เอาอะไรดีๆเนี่ยครับถอดไปขายหรือการเอาสั่งอะไรดีมาแล้วไม่แกะจากกล่องเอาไปขายแล้วก็แกะเครื่องอะไรที่อยู่ในเครื่องปกติทั่วไปเนี่ยเอามาสลับใส่คันนี้ลำนี้เกิดปัญหาคือเขาก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนั้นแต่บัดนี้พอการเมืองเปลี่ยนลมเปลี่ยนทิศฟ้าเปลี่ยนทางเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคของเพื่อไทยเป็นรัฐบาลวันนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยก็น่ารักมากนะครับก็ชี้เลยว่าใบสอดอ9ของคุณอภิสิทธิ์2ใบเนี่ยข้อมูลไม่ตรงกันและใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปรไม่ได้แล้วก็เร่งตรวจสอบเอาผิดคนปลอมเอกสารการปลอมเอกสารนี่ผิดอาญานะใช่เหมือนกับว่าที่มีข่าวไงเลขาไปปลอมแปลงข้อมูลเจ้านายสมัครบัตรเครดิตเออทำไมหัวเราะอย่างนั้นเลยมีเล่ห์สนัยเหมือนว่าคุณวิดาจะกระทำอย่างนั้นกับผมเหรอฮะหรือไงฮะเปล่านะแต่ว่าผมก็ต้องพยายามเก็บกระเป๋าไอ้ไก่คุณธิดาคุณผู้ชมทีนี้ทางผู้ตรวจการเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ดองคดีว่ากันไปตามเนื้อผ้าแต่ต้องใช้เวลาก็ไม่รู้เวลาที่แกจะใช้เนี่ยขนาดไหนอย่างไรในขณะที่สิริพงษ์โสภาสสสงขลาประชาธิปัตย์ก็บอกว่าสอดอ9ของจริงยันว่าอภิสิทธิ์ไม่เคยหนีทหารผมถามว่าคุณอภิสิทธิ์คุณจะหนีทหารทำไมคุณจะหนีทหารทำไมผมถามหน่อยสิครับเพราะการที่คุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะทหารที่คุณเป็นเขาปฏิวัติรัฐประหารมาแล้วก็ไปตั้งทหารกันในค่ายทหารตั้งรัฐบาลกันพอเกิดปัญหาแต่ละครั้งคุณมีสิทธิ์ไปไหนครับก็ทหารอยู่ในค่ายก็ไปอยู่ในค่ายไงไปอยู่ในราบ11ไงฮะใช่พออยู่ราบ11เสร็จเรียบร้อยก็ไปนอนตะไบเล็บกับสิริโยกโสภาไงแล้วก็ยืนยันกัน2คนว่าสอดอ9เป็นของจริงบอกว่าคุณมีสิทธิ์คุณอย่าไปหนีทหารครับคุณเนี่ยต้องอยู่กับทหารใช่ผมไปศึกษาเรื่องโงเฮงห่วงจุ้ยศาสตร์แห่งชีวิตฟังนี่ผมคนลุกเลยไหนอ่ะนี่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยค่ะแกดวงเนี่ยมีสีเขียวหนุนนำโอ้แล้วสีเขียวเนี่ยมันจะมาพร้อมกับหน้าฝนจำได้ไหมฮะเราเคยทำบ้านกันธาตุอะไรนะธาตุน้ำหรือธาตุดินเนี่ยใช่ไหมธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุดินในทรงเนี้ยตอนนั้นอะพอน้ำมาปุ๊บฝนมาปุ๊บแกเจริญงอกงามไงใช่แต่ที่แรกแกแพ้เลือกตั้งตั้งที่เลือกตั้ง3กรกฎาคมนะฮะ3กรกฎาคมหน้าเลยครับหน้าฝนหน้าฝนไงแต่ว่าลมฟ้าฝนมันเปลี่ยนทิศผิดทางน้ำท่วมมาสิคุณเหนือวิสิตแกก็เลยแพ้เพราะว่าน้ำเยอะแกเป็นต้นไม้สำลักน้ำตายเน่าเลยเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ควรหนีทหารครับผมเรียนเลยควรจะอยู่กับทหารด้วยซ้ำแล้วแกก็ยศเป็นทหารนะครับแกเป็นร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะซึ่งก็อยู่ในระนาบใกล้เคียงกับผมหน้าตาละอ่อนมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นว่าที่สิบโททีนี้เอกสารต่อไปเนี่ยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดครับชี้แจงต่อสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเขาก็สอบถามกรณีที่นายกมลบันไดเพชรที่ผมจะเจอพรุ่งนี้นะครับร้องเรียนให้ตรวจสอบนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าใช้เอกสารหลักฐานปลอมเพื่อเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแต่ยังมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางทหารเอกสารนี่บอกอย่างนี้ว่า
นายอภิสิทธิ์จะต้องไม่ได้รับการผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการในยามปกติเพราะไม่ได้เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีสิทธิ์ขอผ่อนผันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497มาตรา29วงเล็บ3นอกจากนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินจึงไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบบุคคลในราชการทหารที่จะสามารถขอรับการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารได้ซึ่งการตรวจสอบต้นขั้วแบบสด9และเอกสารแบบสด1นั้นพบว่านายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่4กรกฎาคม29แต่ในใบสำคัญแบบสด9แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่8เมษายน31กลับระบุว่านายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินวันที่8เมษายน31เท่ากับว่าข้อมูลทั้ง2ฉบับไม่ตรงกันดังนั้นใบสำคัญแบบสด9แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายจึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางทหารได้เช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการสด3ที่มีการนำใบสำคัญแบบสด9แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่8เมษายน31มาเป็นหลักฐานก็จะทำให้แบบสด3ไม่ถูกต้องไปด้วยเพราะข้อมูลในแบบสำคัญสด9แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่8เมษายน31ไม่ถูกต้องอยู่ก่อนแล้วแต่ในแบบสด16ปี36ที่ระบุว่านายวิสิทธิ์ได้เข้ารับการตรวจเลือดและหลักฐานแบบสด27ปี30ที่ระบุว่านายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินกลับลงวันที่4กรกฎาคม29ซึ่งไปตรงกับต้นขั้วแบบสด9และเอกสารแบบสด1จึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าเอกสารแบบสด9แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่8เมษายน31และสด3จึงไม่ถูกต้องมันชุลมุนชุลเกไปหมดเดี๋ยวจะเอาเอกสารมาให้ดูหลังจากคณะทำงานที่พักได้ดูในวันพรุ่งนี้ครับพามาดูอีกมุมนึงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมมุมของทางผู้ตรวจการแผ่นดินคือบางส่วนก็บอกว่าที่แท้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องส.ส.เพื่อไทยร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินทำการตรวจสอบการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะคะในกรณีที่กล่าวหาว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทุจริตใช้เอกสารหลักฐานปลอมเพื่อเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยส่วนทางกลาโหมก็เลยทำหนังสือชี้แจงไปแล้วเมื่อพระจุลจอมเกล้าหรือว่าโรงเรียนจปรเนี่ยนะคะโดยสำนักงานผู้ตรวจเนี่ยรับเรื่องไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้บอกว่าเป็นการร้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่การร้องคุณอภิสิทธิ์อันนี้ในมุมของผู้ตรวจการนะคะบอกว่าการพิจารณาของผู้ตรวจการก็จะต้องยึดตามคำร้องคือดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยละเลยหรือไม่จะนอกคำร้องเนี่ยไม่ได้ซึ่งหากคุณศรีราชาที่หลายคนเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นมี SMS ขึ้นนะคะว่ากลัวซอสพริกศรีราชาเนี่ยนะคะคุณศรีราชาเห็นว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เสนอเนี่ยพบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมละเลยยังไม่ปฏิบัติตามที่ผู้ร้องจริงก็จะมีหนังสือเสนอแนะถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ามีข้อผิดพลาดอะไรและควรปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องอย่างไรหากผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามที่ผู้ตรวจเสนอแนะกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดเอาโทษไว้เพียงแต่ให้ผู้ตรวจเนี่ยทำรายงานถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของบุคคลนั้นในที่นี้ก็หมายถึงท่านนายกนั่นเองและหากท่านนายกยังไม่ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายผู้ตรวจก็ต้องทำรายงานเสนอต่อรัฐสภาซึ่งก็อาจจะมีการนำเรื่องไปตั้งกระทู้ถามลงชื่อนะคะนายรักษเกชาแฉฉายรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงวันที่19กค2555แต่ในมุมของทางฝ่ายกลาโหมนั่นก็คือบิ๊กโอพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตบอกว่าการตรวจสอบเอกสารการเกณฑ์ทหารของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะไม่ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองเข้ามาดำเนินการแต่เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอหลักฐานมายังกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ส่งกลับไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงที่ระบุชัดว่าหลบหนีการเกณฑ์ทหารจริงและทราบว่าที่ผ่านมากองทัพบกได้เอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารไปแล้วส่วนจะเกี่ยวพันถึงการทำหน้าที่ของคุณอภิสิทธิ์ทั้งหมดที่ผ่านมาว่าเป็นโมฆะหรือไม่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมพระธรรมนูญนะคะไปตรวจสอบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งการที่เข้าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปร.แล้วสามารถทดแทนการไม่เข้าเกณฑ์ทหารได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องกลับไปดูรายละเอียดในเรื่องของการผ่อนผันแล้วก็หลักฐานต่างๆในการยื่นสมัครเข้ามาเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกกันว่า
ริโชคริโชคก็คือสิริโชคเนี่ยนะคะหรือว่ามาร์กเนี่ยก็กรุณาอย่าดิ้นไปใหญ่โดยใช่เหตุในลักษณะนั้นทั้งนั้นเรื่องที่มีการฟ้องหมิ่นประมาทคุณจตุพรคือตอนนี้มันดูเหมือนชุลมุนชุลเกอยู่พอสมควรนะคุณอุศรครับวุ่นไปหมดหาว่ามีทั้งเรื่องผู้ตรวจการมีบิ๊กโอมีคุณจตุพรมีหลิโชคมีมาร์กก็เนี่ยวุ่นกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยคะเรียกสิริโชคนี่แลดูเป็นชาวบ้านพอเรียกว่าคุณหลิโชคขึ้นมาเนี่ยแลดูมีเชื้อขึ้นมาทันทีเลยอ๋อจริงเหรอโอ้คุณริคุณริอะไรเงี้ยนะคุณริโชคนะครับคุณผู้ชมครับความจริงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแกถนัดกับสีเขียวจริงผมจำชื่อสินแสไม่ได้ทำไมล่ะคะที่เราเป็นแขกรับเชิญที่แกมีเสวนาที่เราไปเชิญแกมาแกชื่ออะไรนะอาจารย์ลืมเหมือนกันอ่ะแกบอกจริงนะจำได้นะค่ะคุณอภิสิทธิ์จะได้ดีดีจากสีเขียวแล้วจะมีผลที่ได้ดีจากน้ำที่มาเหมือนกันแล้วคุณอภิสิทธิ์จะได้ดีจากการอะไรก็ได้เกี่ยวกับทหารตอนที่เริ่มจะหนีทหารก็มีคำว่าทหารถูกไหมฮะพอหนีทหารไม่เกณฑ์ทหารเสร็จปั๊บก็ปลอมแปลงเอกสารมาเพื่อเป็นอาจารย์โรงเรียนสอนทหารจากนั้นก็ลาโรงเรียนสอนทหารไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยทุนของทหารเสร็จแล้วพอกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อยู่ไม่กี่วันก็เป็นอาจารย์สอนทหารหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็เดินวนอยู่ในทางการเมืองเหมือนพายเรือในอ่างไม่เป็นอะไรสักทีจนที่สุดชายผู้หนีทหารและปลอมแปลงเอกสารทางทหารก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการที่ทหารทำการปฏิวัติรัฐประหารเห็นไหมไม่ได้ดีเรื่องทหารเนี่ยตลอดโดยมีคุณบรรหารมาสนับสนุนแกได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเมื่อตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วเกิดปัญหาการชุมนุมทางการเมืองแกก็แก้ไขปัญหาโดยการนำทหารออกมาประหารประชาชนตำรวจได้แต่ไม่เอาทหารเอาทหารไงแล้วพอมีปัญหาปุ๊บแกก็ไม่อยู่บ้านที่ซอยสวัสดีสุขุมวิทไปอยู่ค่ายทหารไปอยู่ค่ายทหารแต่ถ้าเกิดซอยสวัสดีเปลี่ยนชื่อซอยเป็นซอยสวัสดีทหารอาจจะอยู่แต่ว่าไม่อยู่ซอยสวัสดีทหารมาอยู่ที่ราชเวทซึ่งเป็นค่ายทหารย่านบางบัวผมได้อยู่มาเก่าสมัยก่อนเนี่ยผมถือกระสอบปุ๋ยมาจากต่างจังหวัดผมก็มาลงที่แถวแถวเมเจอร์รังสิตคือคนอีสานเวลามากรุงเทพจะลงตรงนั้นคิดว่ามันถึงกรุงเทพแล้วเหมือนคนทางใต้ไงมาจากทางนู้นลงสายใต้หมดคิดว่าถึงกรุงเทพแล้วยังไม่ถึงก็เคยไปอยู่แต่ทางนู้นนะปิ่นเกล้าปิ่นเกล้าสาย2สาย3เลยไปนู่นเหมือนกันคนทางอีสานทางเหนือเนี่ยก็มาฟิวเจอร์บางสิทธิ์ลงเลยพอลงเสร็จผมก็มาอยู่กับพรรคพวกกันที่ราชเสียดเนี่ยผมอยู่มาเก่านะฮะแล้วสมัยนั้นผมมานะคุณกฤษดาเป็นไงคะผมก็อยู่ในค่ายทหารที่บางบัวนี่ราชเสียดนี่แหละแล้วข้างๆเนี่ยมีวัดบางบัวทุกวันนี้ด้วยความเคารพผูกพันนะเวลาผมจะจัดงานทำบุญบ้านอะไรเนี่ยคือเคยอยู่ตรงนั้นมาเก่าก็นิมนต์พระจากวัดบางบัวแล้วเย็นๆเนี่ยตอนนั้นผมเด็กๆฮะสักประมาณป.6 ม.1 อะไรเงี้ยมาก็มาเจอพี่ๆเขาสาวๆจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมโอ้ผมสวยมากสมัยนั้นนะคือผมเด็กไงเด็กๆบ้านนอกอ่ะพอเรียนโทเลยต้องไปเรียนเกษตรศาสตร์เลยอะไรนะฮะพอปริญญาโทเลยต้องเกษตรศาสตร์เลยใช่ไหมไม่ฮะคือจริงๆจะไปศรีปทุมแต่ว่ามันค่ารถมันหมดพอดีแล้วทีนี้เนี่ยตอนหลังมารู้ว่าถ้าเลยเข้ามาหน่อยถ้าอย่างหอการค้าเนี่ยยิ่งกว่าศรีปทุมอีกโอ้เพราะฉะนั้นในค่ายทหารตอนนั้นเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่ามีอาคารที่พักอะไรยังไงเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็เช่นกันได้ดีไม่ดีจากการหนีไปซุกอยู่ในค่ายทหารจนค่ายทหารเขาเปลี่ยนป้ายใหม่อ่ะค่ายทหารห้ามเข้าไงตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นค่ายทหารยินดีต้อนรับไหมเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีคดีมโนสาเร่เรื่องเล็กผสมน้อยที่ทำให้อภิสิทธิ์อาจจะต้องไปจากการเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือสสพักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็อาจจะเป็นได้พักครู่เดียวได้มาครับWhoa!
ธคุณธรรมผู้พนุงสันติยอดฝีมือไร้เทียมทานผู้พิทักษ์แผ่นดินภารกิจผู้ชาติของปรมาจารย์หวงครั้งนี้หนักหนากว่าครั้งไหนเมื่อศึกรบมาพร้อมกับศึกรักต่างชาติที่มีขุนนางใหญ่หนุนหลังกำลังบ่อนทำลายคู่แข่งทางหัวใจผู้มากด้วยบารมีอาจารย์หวงจะผ่านศึกนี้ได้อย่างไรแมวขนทองคือตัวแปรสำคัญใครคือแมวขนทองพบหลิวเจียหุยต้นตำรับหวงเฟยหงในหวงเฟยหงตำนานเป่าจื้อหลินอินซีให้เสียงภาษาไทยในรูปแบบ DVD 9จัดจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศติดต่อสอบถามบริษัทมูฟวี่โฮมจำกัดโทร02-949-9670-2ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของแผ่นดินมังกรฮ่องเต้องค์หนึ่งที่คนทั้งโลกโจดจันจักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่รัชสมัยราชวงศ์ชิงการรวมแผ่นดินฮั่นและมันจูเป็นหนึ่งเดียวบัลลังก์มังกรที่ซับซ้อนลึกล้ำน่าค้นหาจักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่เชิดชูวัฒนธรรมฮั่นปฏิรูปแผ่นดินครั้งใหญ่จักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่ติดตามชมความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนสมัยคังซีได้แล้ววันนี้เปิดเผยความจริงโดย Movie Home Video ตรีมูรติความยิ่งใหญ่แห่งตำนานเทพทั้ง3องค์พระพรหมพระศิวะพระนารายณ์เทพแห่งการสร้างการทำลายและการรักษารวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์เดียวพบกับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงปาฏิหาริย์ให้แก่โลกมวลมนุษย์ได้ในตรีมูรติให้เสียงผ้าโดยอินซีหาชมได้แล้วในรูปแบบ VCD วันนี้ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทมูวี่โฮมวิดีโอจำกัดมูวี่โฮมวิดีโอขอเสนอสุดยอดภาพยนตร์จีนประวัติศาสตร์ขงจื้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วล่าผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปขงจื้อขงจื้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD มูวี่โฮมวิดีโอผลิตรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะย้ำประเด็นกันอีกสักครั้งค่ะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะมาร์กจะไปเพราะศาลไทยหรือว่าศาลโลกนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรือว่าอยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็พิมพ์หมายเลข1ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามาร์กเนี่ยจะไปเพราะว่าศาลไทยหรือพิมพ์หมายเลข2นะคะถ้าคุณผู้ชมคิดว่างานนี้ศาลไทยเห็นทีว่าจะลำบากเพราะดูเหมือนว่าแคล้วคลาดรอดมาแต่ละคดีได้ตลอดเหลือเกินสงสัยจะต้องเป็นศาลโลกเนี่ยนะคะก็พิมพ์หมายเลข2นะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311นะคะรวมไปถึงวันนี้ก่อนที่จะให้คุณนุสรว่าด้วยเรื่องคดีมโนสาเรทั่วไปเนี่ยนะคะว่าจะเป็นคดีอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อการไปไม่ไปของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะพาไปดูคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคือเรื่องนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ก็เหมือนเรื่องของคดีทหารนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีการพูดถึงกันมาแล้วมีการเอาไปพูดเปิดเผยกันในสภากันมาแล้วคุณอภิสิทธิ์โดยริโชคเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็มีการชี้แจงกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันกับคลิปนะคะที่ทำเอาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือไม่รู้ว่าเขาภูมิใจไหมอะแต่ดิฉันดูแล้วรู้สึกว่าอายแทนซะเหลือเกินกับอีกภาพหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่ท่านนายกเนี่ยก็เคยหลุดขำออกมาเรียกว่าฮาก้ากันอยู่พอสมควรก็มีคนคนหนึ่งค่ะเอาสองคลิปนี้มามิกซ์กันแล้วก็เกิดเป็นคลิปที่ดูแล้วคุณผู้ชมต้องหาอย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะรู้จักจ่าตำรวจคนหนึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นสอสอเนี่ยครับว่าทำเป็นอยู่อย่างเดียว
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ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 ชีวิตก็มีอะไรแปลกๆคือเรียกว่าดูคลิปคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยคือจริงๆมันสองเหตุการณ์นะคุณนุสรแต่ว่าเอามามิกซ์กันให้เห็นว่าโอ้โหเหตุการณ์ที่คุณอภิสิทธิ์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเนี่ยท่านนายกนี่ยังหาขนาดนี้เลยนะครับส่วนคดีที่อาจจะนำไปสู่การที่ทำให้คุณอภิสิทธิ์ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.หรืออาจจะนำไปสู่การยุบพรรคประชาธิปัตย์หากกระบวนการในการไต่สวนและกระบวนการยุติธรรมจากองค์กรอิสระนั้นไม่สองมาตรฐานก็วันนี้ครับกกต.ก็ได้เชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปชี้แจงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นไปรับเงินบริจาคของบริษัท East Water ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการน้ำตะวันออกแล้วก็เอามาเก็บไว้อยู่ตั้งนานสองนานก่อนจะส่งต่อให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้คุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะก็ได้ไปร้องในเรื่องนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลายคดีนะครับที่มีการไปร้องพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปขึ้นป้ายโจมตีรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าบิดเบือนแล้วพยายามจะสู้ทุกเวทีคุณสุเทพขึ้นเวทีไปประกาศว่ายกทั้งมือยกทั้งเท้าก็สู้พวกมันไม่ได้หมายถึงสู้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เพราะในสภาส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่เยอะกว่าค่ะก็เกินมายาที่ผมจะจัดการจากนี้ไปจะสู้ทั้งในสภานอกสภาอย่างเต็มที่เพื่อโค่นล้มรัฐบาลนี้ให้ได้การไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานชัดว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขจริงแล้วก็เป็นการประกาศโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่จะนำไปสู่กระบวนการที่คุณอภิสิทธิ์ได้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ถือสองสัญชาติการโกงการปลอมเอกสารทั้งไม่เกณฑ์ทหารหนีทหารแล้วยังปลอมเอกสารเพื่อเข้าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจพร.แล้วพอเป็นเสร็จก็ไม่ได้สอนก็ไปต่างประเทศแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่คุณอภิสิทธิ์นั้นจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าคดีต่างๆนั้นจะเดินหน้าไปสู่กระบวนการศาลในประเทศได้อย่างไรบ้างครับซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปละค่ะคุณผู้ชมว่างานนี้เนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์สุดท้ายแล้วเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงจะรอดหรือจะไปถ้าจะไปเนี่ยจะไปด้วยกลไกของศาลใดศาลไทยหรือว่าศาลโลกนะคะเมื่อสักครู่นี้ดู SMS เนี่ยมีคนบอกว่าวันนี้ดูรายการ MV5 แล้วมีความสุขที่สุดในโลกคุณอนุสรรู้ไหมว่ามีความสุขเรื่องอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าหล่อลวงคนไทยเนี่ยอันนี้คือเป็นเหมือนฉายาอีกหนึ่งฉายานะคะครับเขามีอะไรบ้างนะมีหล่อแบบหล่อฆาตกรอะไรเงี้ยก็จะมีฉายาหล่อฆาตกรหล่อลอกหล่ออะไรก็เยอะแยะเนี่ยนะอันนี้เป็นแบบหล่อลวงโลกหล่อลวงคนไทยจะรับกรรมหรือเรียกว่าอภิสิทธิ์ไทยรับกรรมสารโลกนะคะก็เรียกว่ามีความสุขกันไปแล้วก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้ทักทายกันมามากมายวันนี้เวลารายการของเราหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบรวมไปถึงทุกๆ SMS นะคะที่ส่งเข้ามาทั้งแสดงความคิดเห็นทั้งแสดงกำลังใจแนะนำอะไรกันมากมายสงสัยว่าสตูดิโอเนี่ยเขาทำอะไรกันนะเขารายการนี้ไอ้สภาชาวบ้านเขาจะมีเพลงดึงดึงเขาต้องร้องกันช่วงนี้เลยอ่ะมีตอนต้นกับตอนปิดเขาไม่ร้องให้ผมเลิกรายการก็ค่อยร้องครับก็คือคลื่นกันไปนะคะทักทายนิดนึงแล้วกันคุณเสกสรรทำนองงามมหาสอนบ้านหมี่นะคะพระหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆท่านจากทหารแดงก็มีมาด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะวันนี้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะพร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ